พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาและเหตุผลพระพุทธองค์ทรงค้นพบความจริงว่าสุขและทุกข์ของมนุษย์นั้นเกิดจากการกระทำของตนเองทั้งสิ้นหาใช่เทพเจ้าบันดาลไม่และช่วงระยะเวลาจากนี้ไปจะนำท่านไปพบผลกรรมหรือการกระทำของผู้คนเหล่านั้นจึงทำให้เขาได้รับผลกรรมหนักเบาดีชั่วตามความรุนแรงของการกระทำนั้นขอเชิญท่านพบกับรายการกฎแห่งกรรมธรรมปฏิบัติธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการกฎแห่งกรรมธรรมปฏิบัติเราพบกันที่จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุเพื่อพระศาสนาวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครระบบความถี่ FM 92.75 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งการสร้างสรรค์สร้างสื่อมุ่งหวังเพื่อให้ปวงประชามีความสุขใจเราก็พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 9-10 นาฬิกาตรงนะครับท่านผู้ฟังและในขณะนี้ทางรายการของเราก็นำเสนอนวนิยายอิงธรรมะเรื่องความหลงในสงสารซึ่งเป็นตอนต่อจากวัฏจักรชีวิตนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ฟังท่านใดที่ได้ขอซีดีเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและวัฏจักรชีวิตไปแล้วก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าเนื้อเรื่องเป็นเช่นไรนะครับสำหรับความหลงในสงสารนี้ก็เป็นตอนต่อจากเรื่องวัฏจักรชีวิตนะครับและทางรายการของเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยท่านก็จะได้ประโยชน์หลายประการด้วยกันนะครับซึ่งเรื่องแรกเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยของพระเจ้าตากสินมหาราชผู้กอบกู้เอกราชชาติไทยหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่2นะครับซึ่งในประวัติศาสตร์นั้นได้บันทึกไว้ว่าท่านมีสติวิปลาสจึงถูกจับสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์จนสิ้นพระชนม์นะครับในเรื่องนี้เนี่ยท่านจะได้มาในสภาพของกายทิพย์มาเล่าความเป็นจริงอย่างละเอียดถึงข้อเท็จจริงว่ามันเป็นเช่นไรนะครับและสิ่งที่ท่านเล่ามันก็ไม่ตรงกับประวัติศาสตร์นะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่ท่านจะได้รับทราบส่วนเรื่องที่สองนะครับท่านก็จะได้รับทราบถึงการทัวร์ดินแดนพุทธสถานก็คือประเทศอินเดียนั่นเองนะครับของท่านพระครูเจริญและคณะเพื่อนมัสการสถานที่สำคัญสำคัญของศาสนาพุทธและท่านก็จะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของแต่ละสถานที่ว่าเป็นมาอย่างไรนะครับเรียกว่าบรรยากาศการฟังนี่เหมือนกับตัวท่านเองเนี่ยได้เดินทางไปกับคณะทัวร์ในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องที่สามที่ท่านจะได้รับในเรื่องนี้ก็คือว่าผู้ประพันธ์เรื่องนี้เนี่ยได้สอดแทรกเนื้อหาหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สำคัญสำคัญหลายหัวข้อด้วยกันนะครับตั้งแต่เรียกว่าเป็นธรรมะขั้นพื้นฐานนะครับจนกระทั่งถึงธรรมะขั้นสูงเช่นสมชีวิตธรรม4นะครับในเรื่องของกัลยาณสูตรโอวาทปฏิโมกข์ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นนะครับการสอดแทรกหัวข้อธรรมะเนี่ยนะครับก็เรียกว่าสอดแทรกได้ผสมกลมกลืนกับเนื้อเรื่องนะครับฟังแล้วก็สบายสบายเพลิดเพลินแล้วก็เรียกว่าได้รับความรู้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องที่4ก็เรียกว่าเราจะได้ทราบถึงเรื่องการก่อกำเนิดของนิกายเถรวาทและมหายานว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับส่วนข้อที่5ก็คือเราจะได้ทราบว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยแตกต่างจากศาสนาพุทธอย่างไรนะครับส่วนข้อที่6นะครับท่านจะได้ทราบว่าใครคือผู้ทำลายล้างศาสนาพุทธในอินเดียจนสิ้นจนสูญสิ้นไประยะหนึ่งและเพิ่งจะกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะเหตุใดกันแน่นะครับส่วนข้อสุดท้ายก็คือข้อที่7เนี่ยพวกเราในฐานะชาวพุทธนะครับเราจะรักษาพุทธศาสนาของเราให้ยั่งยืนยาวนานได้เนี่ยเราต้องทำประการใดบ้างนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางรายการคาดหวังเอาไว้ว่าเมื่อท่านฟังเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ท่านควรจะได้นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยท่านผู้ฟังท่านใดสนใจที่อยากจะได้ซีดีธรรมะชุดความหลงในสงสาร
ก็ตอนนี้เราเริ่มแจกกันแล้วครับท่านผู้ฟังครับก็โทรศัพท์ขอกันเข้ามาได้เราก็ยังแจกฟรีเหมือนเดิมเงื่อนไขเดิมนะครับเพียงแต่ท่านโทรศัพท์กันเข้ามาได้ที่นำเบอร์โทรศัพท์089-928-6087อีกครั้งหนึ่งนะครับ089-928-6087แล้วทางรายการของเราก็จะจัดส่งซีดีชุดนี้ไปให้ท่านถึงบ้านฟรีโดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับเพื่อไม่เสียเวลาก็ขอเชิญท่านรับฟังความหลงในสงสารตอนที่หนึ่งเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้ว่าพระอรหันต์ทั้ง3องค์จะมาด้วยกายทิพย์ท่านจำเป็นต้องเสวนากับอาคันตุกะด้วยกายเนื้อเพราะต้องการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานในการค้นคว้าวิจัยของอนุชนรุ่นหลังทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ที่ท่านประสบถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดละออคนที่เจริญกรรมฐานอย่างจริงจังเท่านั้นจึงจะเข้าใจและเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะเขาสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเขาเองส่วนคนที่ไม่เคยเจริญกรรมฐานไม่เคยฝึกจิตจะไม่เชื่อเลยว่ามนุษย์สามารถล่วงรู้และรับรู้สิ่งที่อยู่เหนือผัสสะได้นับตั้งแต่ปี2495อันเป็นปีแรกที่ท่านเริ่มสอนกรรมฐานมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายและท่านก็ได้บันทึกไว้เช่นเรื่องของโยมอ่อนที่เจริญกรรมฐานจนสามารถระลึกได้ว่าเคยรับจ้างฆ่าชายผู้หนึ่งด้วยการจ่อยิงที่ศีรษะชายผู้นั้นมาเกิดที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้แนะนำให้แกไปขอขมาและขออโหสิกรรมจากชายผู้นั้นและร่วมเดินทางไปด้วยกระทั่งได้พิสูจน์แล้วว่ากรรมฐานมีประโยชน์ต่อชีวิตเหลือที่จะคณาหากโยมอ่อนไม่ได้เจริญกรรมฐานเขาจะต้องไปตกนรกเพราะกระทำปาณาติบาตท่านยังจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ดีแม้มันจะผ่านมานานถึง30ปีและโยมอ่อนก็ตายไปได้10ปีแล้วเมื่อโยมอ่อนเล่าเรื่องราวให้ชายผู้นั้นฟังแล้วกล่าวคำขออโหสิกรรมชายผู้นั้นหัวเราะชอบใจพร้อมกับพูดว่าไม่เป็นไรถ้าลุงฆ่าผมเมื่อชาติที่แล้วผมไม่เอาเรื่องแต่ชาตินี้อย่ามาฆ่าผมอีกก็แล้วกันเป็นอันว่าโยมอ่อนสามารถชดใช้กรรมได้ด้วยกรรมฐานและในชาตินี้ไม่เช่นนั้นจะต้องไปใช้ในชาติหน้าคือตายไปจะต้องตกนรกสถานที่ที่จะพบกับพระอรหันต์ทั้ง3องค์ไม่มีที่ใดดีเท่ากับในโบสถ์ท่านเตรียมสมุดดินสอไว้พร้อมจะกราบทูลถามสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในหลายๆเรื่องที่ท่านอยากจะถามมานานแม้ท่านจะเกิดปัญญารอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายแต่ก็มิได้หมายความว่าท่านสามารถรู้ทุกเรื่องที่อยากจะรู้มีแต่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้ทุกเรื่องหากทรงประสงค์กระนั้นก็ยังมีข้อจำกัดว่ามิได้ทรงเป็นสัพพัญญูทุกอิริยาบถเรื่องนี้มีหลักฐานอยู่ในจุลวัจจโคตสูตรปริภาชกกวักพระไตรปิฎกเล่มที่13ซึ่งวัจจะโคตปริภาชกได้มาสนทนากับพระพุทธเจ้าที่อารามเอกปุณตริกและได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า
ขาได้ข่าวมาว่าพระสมณโคดมเป็นสัพพัญญูทุกอิริยาบถพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าดูก่อนวัชชะชนที่กล่าวอย่างนี้พระสมณโคดมเป็นสัพพัญญูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงทรงปฏิญญาญาณทัศนะไม่มีส่วนเหลือว่าเมื่อเราเดินไปก็ดีหยุดอยู่ก็ดีหลับก็ดีตื่นก็ดีญาณทัศนะปรากฏแล้วเสมอติดต่อกันไปดังนี้ไม่เป็นอันกล่าวตามคำที่เรากล่าวแล้วและชื่อว่ากล่าวตัวเราด้วยคำที่ไม่มีไม่เป็นด้วยเหตุนี้พระครูเจริญวัดป่ามะม่วงจึงเตรียมที่จะกราบทูลพระมหาบพิตรสมภารเจ้าว่าเหตุใดจึงทรงสละเพศคารวาสมาถือเพศบรรพชิตและที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าพระองค์ทรงมีพระสัญญาวิปลาสนั้นเป็นกุศโลบายหรือการใส่ร้ายป้ายสีกันแน่ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีดูมีเงื่อนงำที่ซ่อนเร้นท่านจะได้รู้ความจริงในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเวลาสองยามตรงสมภารวัย50เศษเดินจากกุฏิไปยังโบสถ์แต่เพียงลำพังไม่มีผู้ใดล่วงรู้เรื่องนี้นอกจากพระมหาบุญกระนั้นท่านก็ไม่อนุญาตให้พระมหาบุญไปด้วยเนื่องจากพระรูปนี้ยังปฏิบัติได้ไม่ถึงขั้นที่จะพบกับหลวงพ่อในป่าและที่สำคัญกว่านั้นก็คือไม่ได้เป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันมาก่อนตอนที่ท่านพระครูเปิดประตูออกไปทางด้านหลังกุฏิพระมหาบุญยังไม่จำวัดปกติเวลานี้ท่านหลับไปนานแล้วแต่ความอยากรู้อยากเห็นว่าหลวงพ่อในป่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรทำให้ท่านนอนไม่หลับท่านมองตามท่านพระครูคิดอยากจะสะกดรอยตามหากก็เกรงว่าจะถูกตำหนิเพราะรู้ว่าท่านพระครูต้องรู้ภายใต้แสงไฟเรืองๆท่านเห็นสมภารไปยืนอยู่ตรงทางประตูเข้าโบสถ์ประเดี๋ยวหนึ่งก็มีแสงสว่างสวยไปทั่วบริเวณวัดบัดดลนั้นพระภิกษุสามองค์ก็เดินเรียงกันมาที่ประตูโบสถ์อาการคือมีลักษณะเลื่อนไหลไปข้างหน้ามากกว่าก้าวขาเดินท่านไม่รู้ว่าพระภิกษุองค์แรกกับองค์กลางองค์ไหนเป็นหลวงพ่อในป่าและองค์ไหนเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินส่วนองค์หลังสุดท่านจำได้แม่นยำว่าคือพระบัวเหียวผู้เคยเป็นศิษย์ของท่านพระบัวเหียวดูมีสง่าราศีขึ้นกว่าแต่ก่อนและคงจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจึงไปอยู่กับหลวงพ่อในป่าได้นอกเหนือจากพระภิกษุสามองค์แล้วท่านก็เห็นและทราบสาเหตุที่มาของแสงสว่างสวยว่าเป็นรัศมีของถวยเทพนั่นเองบรรดาเทพบุตรเทพธิดาต่างมารายล้อมแต่งองค์ทรงเครื่องงดงามเหมือนพระเอกนางเอกในลิเกภิกษุวัย40เศษเริ่มไม่แน่ใจในสิ่งที่ท่านเห็นว่าเป็นภาพจริงหรือภาพลวงกันแน่จึงหลับตาแล้วกำหนดเห็นหนออยู่สักครู่เมื่อลืมตาภาพเหล่านั้นก็ยังคงเป็นเช่นเดิมแสดงว่าสิ่งที่ท่านเห็นก็เป็นของจริงท่านรู้สึกเป็นบุญตาที่ได้เห็นเทพบุตรเทพธิดาซึ่งแม้จะแต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนลิเกหากก็งดงามกว่าหลายเท่าภาพของนางเทพธิดาทำให้ท่านนึกไปถึงสตรีที่เคยรักและคิดจะลาสิกขาไปแต่งงานกับหล่อนมาบัดนี้ท่านรู้สึกดีใจที่ไม่ได้ทำเช่นนั้นเพราะเมื่อเทียบกับความงามของหล่อนกับนางเทพธิดาเหล่านี้แล้วหล่นช่างหาความงามไม่ได้เลยเหตุนี้กระมังที่พระนันทพุทธอนุชาเปรียบเทียบนางชนบทกัลยาณีว่าเหมือนนางลิงลุ่นที่ท่านเห็นระหว่างทางเรื่องมีอยู่ว่าในพรรษาที่สองแห่งการตรัสรู้พระพุทธองค์เสด็จนครกบิลพัทพร้อมด้วยพระอรหันตขีณาสพ 20,000 เป็นบริวาร
เพื่อโปรดพระพุทธบิดาและพระประยุรญาตในวันที่3ได้เสด็จไปบิณฑบาตยังพระราชนิเวศของเจ้าชายนันทะโอรสของพระนางประชาบดีโคตมีและเป็นพระอนุชาตามมารดาของพระองค์ขณะนั้นเจ้าชายนันทะกำลังอยู่ในพิธีวิวาหมงคลกับนางชนบทกัลยาณีเมื่อทรงรับบิณฑบาตแล้วได้ประทานบาตรแก่เจ้าชายนันทะทรงถือเจ้าชายนันทะจึงต้องถือบาตรตามเสด็จพวกผู้หญิงบริวารของนางชนบทกัลยาณีได้ไปบอกนางว่าพระผู้มีพระภาคทรงพาเจ้าชายนันทะเสด็จไปแล้วคงจะพรากเจ้าชายนันทะไปจากนางเป็นแน่นางชนบทกัลยาณีเมื่อได้ฟังก็วิ่งร้องไห้ตามไปขอให้เจ้าชายนันทะกลับแม้กระนั้นพระพุทธองค์ก็ไม่ทรงรับบาตรคืนทำให้พระอนุชารู้สึกกระอักกระอ่วนพระทัยอยากกลับก็อยากหากก็มีกล้าจึงตามพระพุทธองค์ไปจนถึงนิโครธารามอันเป็นที่ประทับรับสั่งถามพระอนุชาว่านันทะเธออยากบวชไหมเจ้าชายนันทะไม่อยากบวชแต่ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าจึงต้องทูลรับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักบวชพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงมีรับสั่งให้ภิกษุบริวารบวชให้เจ้าชายนันทะพระบรมศาสดาประทับในนครกบิลพัสดุเป็นเวลา7วันจึงเสด็จกลับไปประทับยังพระเวฬุวันนครราชคฤห์อยู่มาวันหนึ่งสุทัตตะเศรษฐีแห่งนครสาวัตถีแคว้นโกศลได้มานครราชคฤห์ด้วยกิจธุระบางอย่างได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ยังผลให้ได้ธรรมจักขุคือได้ดวงตาเห็นธรรมจึงกราบทูลเชิญพระพุทธองค์ให้ไปเผยแผ่พระศาสนาอย่างนครสาวัตถีและได้กลับไปสร้างพระเชตวันไว้สำหรับเป็นที่ประทับสุทัตตะผู้นี้ก็คืออนาถบินทิกะเศรษฐีในเวลาต่อมาเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จไปประทับยังนครสาวัตถีตามคำกราบทูลเชิญของอนาถบินทิกะเศรษฐีพระนันทะได้ตามเสด็จด้วยท่านไม่เป็นอันได้ปฏิบัติธรรมเพราะจิตกระสันคิดถึงแต่นางชนบทกัลยาณีจึงบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าท่านไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถที่จะสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้จักขอลาสิกขาเมื่อความทรงทราบถึงพระพุทธองค์จึงมีรับสั่งให้พระนันทะเข้าเฝ้าตรัสถามความจริงจากพระอนุชาครั้นพระนันทะกราบทูลว่าอยากลาสิกขาจริงพระองค์ตรัสถามถึงสาเหตุพระนันทะก็กราบทูลตามตรงว่าท่านระลึกนึกถึงถ้อยคำของนางชนบทกัลยาณีที่ทูลอ้อนวอนขอให้ท่านกลับจึงไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไม่สามารถสืบต่อพรหมจรรย์ไปได้ดังที่ท่านบอกกับภิกษุทั้งหลายแล้วจึงทูลขอพุทธานุญาตลาสิกขาพระพุทธองค์ทรงมีพระกรุณาต่อพระนันทะมีพระประสงค์จะให้พระอนุชาต่างพระมารดาได้เข้าถึงอมตธรรมอันจะเป็นเหตุให้ตัดความหลงในสงสารลงเสียได้จึงทรงใช้กุศโลบายอันเยียบยนต์ที่ชนทั้งหลายเข้าใจได้ยากทรงจับพระพาหาของพระอนุชาแล้วพาไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยกำลังพระฤทธิ์ในระหว่างทางทรงแสดงนางลิงรุ่นตัวหนึ่งซึ่งมีหูจมูกและหางขาดนั่งจับเจ้าอยู่บนตอไม้ที่ถูกไฟไหม้จนดำเป็นตอตะโกเมื่อถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทรงแสดงนางฟ้า500ผู้มาสู่ที่บำรุงของท้าวสักกะเทวราชตรัสถามพระอนุชาว่านางชนบทกัลยาณีกับนางฟ้า500ใครงามกว่ากัน
พระนันทะกราบทูลว่าถ้าเปรียบเทียบกับนางฟ้าเหล่านั้นนางชลบทกัลยาณีก็เหมือนกับนางลิลลุ่นมีหูจมูกและหางขาตัวนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าจะให้พระนันทะได้นางฟ้าทั้ง500นั้นหากพระนันทะยินดีในพรหมจรรย์พระนันทะกราบทูลว่าท่านจักยินดีในพรหมจรรย์แล้วพระพุทธองค์จึงทรงพาพระอนุชากลับมายังเขตพระเชตวันดังเดิมเมื่อเพื่อนภิกษุรู้ว่าพระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อนางฟ้าจึงพากันล้อเลียนท่านพระนันทะรู้สึกละอายจึงปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมอยู่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรกระทั่งสามารถทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมเป็นที่ต้องการแห่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนโดยชอบสำเร็จอยู่แล้วในทิฏฐธรรมรู้ชัดแล้วว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ต้องทำทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาทรงทราบด้วยพระญาณว่าพระอนุชาทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งเองสำเร็จแล้วอยู่ในทิฏฐธรรมเมื่อราตรีล่วงไปพระนันทะได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าท่านไม่ยินดีในนางฟ้า500ที่พระพุทธองค์ทรงรับรองว่าจะประทานแก่ท่านพระพุทธองค์ตรัสแก่พระนันทะว่านันทะเมื่อใดจิตของเธอพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะมีความไม่ยึดมั่นเมื่อนั้นเราก็พ้นจากการรับรองนั่นแล้วทรงเปล่งอุทานว่าเปลือกตมคือกามอันผู้ใดข้ามแล้วน้ำคือกามอันผู้ใดย่ำยีแล้วผู้นั้นบรรลุความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในพระสุขและทุกข์อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายพากันถามพระนันทะว่านันทะผู้มีอายุเมื่อก่อนท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กสัญแล้วบัดนี้จิตของท่านเป็นอย่างไรพระนันทะตอบว่าผู้มีอายุความห่วงใยในความเป็นคฤหัสถ์ของเราไม่มีพวกภิกษุฟังดังนั้นแล้วพากันพูดว่าพระนันทะพูดไม่จริงโดยการอวดอ้างว่าท่านบรรลุอรหัตผลจึงพากันไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในวันที่แล้วมาอัตภาพของนันทะได้เป็นเช่นกับเรือนที่เขามุงไม่ดีแต่บัดนี้เป็นเช่นกับเรือนที่เขามุงดีแล้วเพราะว่านันทานี้จำเดิมแต่การที่ได้เห็นนางฟ้าแล้วพยายามเพื่อบรรลุที่สุดแห่งกิจของบรรพชิตอยู่ได้บรรลุกิจนั้นแล้วจากนั้นได้ทรงพาสิบพระคาถาเหล่านั้นว่าฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีฉันใดราคะย่อมเสียดแทงจิตที่ไม่อบรมแล้วได้ฉันนั้นฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ฉันใดราคะก็ย่อมเสียดแทงจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉันนั้นในการจบคาถา
ชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเทศนาได้สำเร็จประโยชน์แก่มหาชนแล้ววันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าผู้มีอายุชื่อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอัจฉริยบุคคลท่านพระนันทะชื่อว่าเป็นผู้กสัณเพราะนางชนบทกัลยาณีเป็นต้นเหตุพระศาสดาทรงทำเหล่านางฟ้าให้เป็นอามิตรทรงแนะนำให้ท่านพระนันทะพ้นจากบ่วงกามได้แล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยคาถาชื่อนี้พระเจ้าค่ะดังนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการโกนนันทานี้เราก็ได้ล่อด้วยสตรีได้แนะนำแล้วเหมือนกันภิกษุเหล่านั้นได้ทูลอ้อนวอนให้ทรงเล่าเรื่องของพระนันทะในครั้งอดีตพระบรมศาสดาจึงตรัสเล่าบุพกรรมในปางก่อนของพระนันทะดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีได้มีพ่อค้าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งชื่อกัปปกะได้นำสินค้าบรรทุกบนหลังลาเพศผู้ตัวหนึ่งลาตัวนี้เดินได้วันละ7โยชน์ซึ่งเท่ากับ112กิโลเมตรครั้งหนึ่งเขาไปเมืองตักกศิลาขณะที่ขายสินค้าอยู่ได้ปล่อยลาเที่ยวไปจนกว่าจะขายสินค้าหมดลาหนุ่มได้เดินเที่ยวไปและได้พบนางลาตัวหนึ่งจึงเดินเข้าไปหาและได้พูดจาเกี่ยวกันและกันนางลาสาวถามลาหนุ่มว่าเมื่อเดินทางมานี้มีนางลาตัวไหนช่วยทำการนวดเท้าหรือประคบประงมให้บ้างหรือไม่ลาหนุ่มตอบว่าไม่มีจริงอยู่ชื่อว่าผู้ทำกรรมมีการนวดเท้าเป็นต้นย่อมไม่มีในสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแต่นางลาพูดเช่นนั้นเพื่อพาดพิงถึงกามสังโยชน์ลาหนุ่มกระสันขึ้นด้วยกรรมของนางแล้วฝ่ายพ่อค้ากับปะเมื่อขายสินค้าหมดแล้วได้ไปตามลาของตนกล่าวว่ามาเถิดพ่อเราจักไปลาหนุ่มตอบว่าท่านจงไปเถิดข้าพเจ้าจักไม่ไปนายกัปปกะอ้อนวอนลาหนุ่มอยู่หลายครั้งก็ไม่สำเร็จจึงขู่ว่าเราจะทำปะตักมีหนามแหลมยาว16นิ้วมาทิ่มแทงกายเจ้าลาหนุ่มตอบว่าเมื่อท่านทำปะตักมีหนามแหลม16นิ้วแก่ข้าข้าก็จะยันข้างหน้ายกข้างหลังขึ้นให้สัมภาระของท่านตกนายกัปปกะครุ่นคิดว่าเหตุใดลาหนุ่มจึงกล้าพูดเช่นนี้กับเขาครั้นหันไปเห็นนางลาสาวยืนอยู่ก็เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรจึงใช้อุบายหลอกล่อลาหนุ่มด้วยการพูดว่าเราจักนำนางลาสาวมีเท้าทั้งสี่มีหน้าดุจสังมีสรรพางกายงามเป็นภรรยาเจ้าลาหนุ่มจึงพูดว่าหากเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าจักไปให้เร็วขึ้นถึง14โยชน์ด้วยอุบายนี้อย่างนี้กัปปกะจึงนำลาหนุ่มกลับไปได้ครั้นล่วงไปอีก 2-3 วันลาหนุ่มจึงทวงรางวัลจากนายกัปปกะพ่อค้าหนุ่มตอบว่าเขาไม่ได้ลืมสัญญาจะนำภรรยามาให้แต่จะให้อาหารแก่ลาหนุ่มเฉพาะตัวเดียวอาหารนั้นจะเพียงพอแก่นางลาหรือลูกที่จะเกิดมาจากการสังวาสของสัตว์ทั้งสองหรือไม่เขาไม่สนใจลาหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็หมดหวังที่จะมีภรรยาพระศาสดาครั้นทรงนำบุพกรรมของพระนันทะมาตรัสเล่าจบลงแล้วทรงมีพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายนางลาในคราวนั้นได้เป็นนางชนบทกัลยาณีลาหนุ่มได้เป็นนันทะพ่อค้าได้เป็นเราเองแม้ในการก่อนนันทะนี้เราก็ล่อด้วยสตรีได้แนะนำแล้วด้วยประการฉะนี้พระ
มหาบุญมัวคิดถึงเรื่องพระนันทะเถระเพลินอยู่จึงไม่ทันเห็นว่าพระอรหันต์ทั้งสามองค์ได้เลื่อนไหลเข้าไปในโบสถ์แล้วพวกเทพบุตรเทพธิดาต่างรายล้อมกันอยู่รอบโบสถ์แสงสว่างสวยจึงยังคงอยู่ภิกษุวัย40เศษรู้สึกอิ่มเอิบใจที่ได้เห็นบุคคลผู้หมดกิเลสถึง3ท่านในคราวเดียวกันแล้วให้นึกตำหนิตัวเองว่ามัวเพลินหลงอยู่ในสงสารจึงต้องแคล้วคลาดจากการได้ลิ้มรสอมตะธรรมอุตส่าห์ถือเพศบรรพชิตเล่าเรียนศึกษามามากหากก็ยังไม่ได้แม้ดวงตาเห็นธรรมพระบัวเหียวบวชทีหลังและเคยก่อกรรมทำเวรกับวัวควายมาก่อนก็ยังตัดความหลงในสงสารจะได้แต่เหตุใดตัวท่านจึงยังตัดมันไม่ได้น่าอายนักสมภารวัดป่ามะม่วงเดินตามหลวงพ่อในป่าและสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเข้าไปในโบสถ์ส่วนพระบัวเหียวผู้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านเดินแบบเลื่อนไหลเข้าไปเป็นลำดับสุดท้ายท่านจัดการปิดประตูโบสถ์ลงดานอย่างเรียบร้อยแล้วจึงเข้าไปกราบอาจารย์และสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโดยกราบอาจารย์ก่อนพระบัวเหียวกราบท่านและแล้วการสนทนาปราศัยก็เริ่มขึ้นหลวงพ่อสบายดีหรือครับท่านถามอาจารย์ไม่ต้องถามแบบนี้กับเราเธอก็รู้ไม่ใช่หรือผู้ละความหลงในสงสารได้แล้วสบายหรือไม่สบายเอาละอยากจะถามสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ถามได้ท่านมาให้เธอถามแล้วอาจารย์บอกลูกศิษย์